ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM โหนฟันธงโหนคอนเฟิร์มโหนมั่นชัวร์โหนไหนจริงโหนไหนมั่วถึงเวลาต้องทุบในรายการทุบโต๊ะโหนทุบให้ตาสว่างสะท้อนวงการหมอดูกับปรมาจารย์โหนหนึ่งเดียวของเมืองไทยและของโลกอาจารย์อรรถวิโรจน์ศรีตุลาและนักพูดฝีปากกล้าท้าธรรมดร.สุรวงศ์วัฒนกูลดำเนินรายการโดยชยุทธวันเกิดเปิดความจริงแฉความลวงในธุรกิจคำทำนายชี้วิธีใช้โหราศาสตร์อย่างฉลาดมีเหตุผลพร้อมท้าพิสูจน์ความแม่นยำกับแขกรับเชิญคนดังตัวเป็นๆในรายการทุบโต๊ะโหนสนองพระเดชพระคุณให้รับฟังสะดวกยิ่งกว่าเดิมตั้งแต่1มกราคม62เปลี่ยนเวลาทุบเป็น2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมที่นี่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ฟันธงคอนเฟิร์มมั่นชัวร์รายการเนี่ยโหนดีไม่ต้องกลัวโหนมั่ว มีหนาว Hello beloved listenersสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ It's time to improve your English มาอัปเดตภาษาอังกฤษกันค่ะ Andrew Biggs อนุมาเกษตรพืชผลคุณ Andrew Biggs กับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะ Every day Monday through Friday ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทุกคืนค่ะ Okay English 7:30 p.m. on FM 97ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม FM 97.0 MHz ค่ะ And you'll know that English is easy จริงเหรอ Really English is very easyคุณจะรู้นะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมาก ไม่จริงหรอกครับทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี 5 ถึง 6 โมงเช้าโดยยศวัฒน์พงษ์ประภาสทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHzอย่าอายที่จะบอกว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้จะทำให้เราเสียเปรียบคนอื่นกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปอ้วนอลิวันตะตุทองจะมาไขข้อกฎหมายในรายการพูดจาภาษากฎหมายทุกบ่ายวันเสาร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สวท FM 97 MHzรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเริ่มต้นลงทุนเมื่อไหร่ดีผมจะบอกเสมอว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการลงทุนหุ้นที่แพงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่น่าสนใจแต่อาจจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงอย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำนะครับให้มองเป็นโอกาสในการซื้อของดีในราคาถูกติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97ห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับเราเจอกันวันนี้วันพุธที่9มกราคม2561นะครับแล้วก็เป็นวันพุธขึ้น4ค่ำเดือนยี่ปีจอนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนะก็วันนี้ครับไทยที่ตามตลาดหุ้นไทยกันมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็คงจะแฮปปี้แหละครับเพราะว่าดัชนีนั้นนะก็ยังคงบวกได้อยู่นะฮะโดยดัชนีนั้นปิดภาคเช้าไปที่ 1,603.34 บวกไป 9.34 จุดลด 0.59% มูลค่าการซื้อขายก็ 19,184.74 ล้านบาทมูลค่าการซื้อขายเนี่ยใกล้เคียงกันกับเมื่อวานนี้เลยนะท่านผู้ฟังนะครับนะมูลค่าการซื้อขายนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับนะแต่ว่าเราก็คงจะต้องมาลุ้นกันแหละนะครับนะว่าบ่ายนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะจะไปได้ต่อไหมนะครับนะเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยเปิดจะเรียกว่าเปิดกระโดดก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะโดยต่ำสุดเนี่ยวันนี้อยู่ที่ 1,601.67 ครับก็คือบวกไป 7.67 จุดส่วนสูงสุดนั้น 1,000
609.39 บวกไป 15.39 จุดนะฮะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าช่วงที่เปิดตลาดได้ไม่นานนะครับดัชนีนั้นก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเลยนะครับนะในส่วนนี้เองนะครับนะก็คงจะใครที่นะมองเห็นภาพของตลาดนะครับนะก็คงจะพอที่จะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปใจชื้นกันตรงนั้นนะครับนะเราก็ต้องมาตรงนี้ครับท่านผู้ฟังนะเราต้องมาดูภาพของตลาดกันก่อนเลยนะฮะภาพของตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะครับนะก็แกว่งตัวขึ้นตามตลาดในตามตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะฮะจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนนะแล้วก็เฟดนั้นก็มีการส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ทำให้หุ้นนั้นฟื้นตัวดีขึ้นครับส่วนบ้านเราวันนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวก็ขึ้นครับขานรับอานิสงส์จากการขยายระยะเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าของนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มอาหารเนี่ยรับผลบวกจาก EU ครับที่ปลดใบเหลือง IUU Fishingนะครับนะทำให้บ่ายนี้เนี่ยนะก็คงจะต้องมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะแกว่งเนี่ยคล้ายๆกันกับในช่วงของภาคเช้านะครับนะโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,610 จุดถึง 1,630 จุดตอนนี้ได้ถึง 1,609 แล้วนะฮะ 1,610 ถึง 1,630 ส่วนแนวรับนะครับ 1,590 ถึง 1,597 จุดนะ 1,590 ถึง 1,597 จุดนะอันนี้เป็นภาพของในช่วงเช้านะครับนะก็วันนี้นะฮะถ้าเราดูกันดีๆนะครับนะก็ตลาดท่องเที่ยวนะครับก็21ประเทศนะครับรวมไปถึงประเทศจีนด้วยนะครับก็ขยายไปจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายน2562นะครับ2562นะครับแล้วก็ทางฝั่งของเขาเรียกนะหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่าง CPF อย่างไทยยูเนียนเนี่ยนะฮะก็ได้รับผลบวกหลังจากที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU ได้ปลดใบเหลือง IUU Fishing นะครับนะตรงนี้นี่ก็ช่วยให้ตลาดนั้นดูคึกคักเพราะว่าตลาดนั้นมีข่าวดีฮะท่านผู้ฟังครับไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็นปตท.นะครับปิดที่48.50 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น50สตางค์ AOT 65.75 บาทสตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาทปตท.สผ. 123.50 บาทสตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น2บาทปตท.จีซีครับ71.50 บาทสตางค์ลดลง25สตางค์แล้วก็ CPO 72.50 บาทสตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ CPO นี่มีจังหวะช่วงหนึ่งนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยหนาแน่นเลยนะฮะนะก็หลังจากที่ช่วงนั้นเนี่ยภาพการเมืองเนี่ยชัดเจนถึงแม้ว่าวันนี้การเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าปีกลองการเมืองเนี่ยก็เริ่มเชิดแล้วนะครับนะก็เลยเชื่อว่านะภาพของการเมืองนับจากนี้ไปนะครับก็จะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการคึกคักเกิดการใช้จ่ายของภาคประชาชนรวมไปถึงภาคการเมืองด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็นะฮะก็น่าที่จะเริ่มน่าที่จะทำให้ภาพของตลาดนั้นน่าที่จะดูดีขึ้นแต่ว่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจครับเพราะว่าปัจจัยลบเนี่ยยังมีอีกหลายปัจจัยที่เรานั้นยังคงจะต้องติดตามอยู่นะครับต้องบอกก่อนนะฮะยังมีหลายปัจจัยที่เรานั้นยังคงจะต้องติดตามอยู่นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมีปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้สำคัญนะครับในช่วงเช้านะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวของทองคำนะครับวันนี้เนี่ยข่าวสำคัญในช่วงเช้าก็คือ World Bank ครับมีการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกว่าในปีนี้เนี่ยจะโตแค่ 2.9% นะก็เป็นผลกระทบจากสงครามการค้าครับแล้วก็การคุมเข้มนโยบายทางการเงินนะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าเรื่องราวสงครามทางการค้าเรายังคงจะต้องติดตามกันอยู่นะครับอีกเรื่องนึงพรรคเดโมแครตครับออกโรงแถลงโต้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสหรัฐปกป้องชายแดนได้โดยที่ไม่ต้องสร้างกำแพงในราคาสูงๆนะอันนี้นี่ก็หมายความว่าคือคัดค้านเต็มที่แหละนะครับทางฝั่งของเดโมแครตนะฮะทางฝั่งของ BOI ครับนะเปิดเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี2561ฮะมีมูลค่ากว่า 900,000 ล้านบาทเกินเป้าเนี่ย 25% นะครับนะ BOI นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะเมื่อเกินเป้า 25% 900,000 ล้านบาทนะผมเชื่อว่าปีนี้นะครับนะพอได้รับใบส่งเสริมการลงทุนแล้วก็น่าที่จะเริ่มมีการซื้อที่ดินซื้ออะไรเริ่มต้นของการลงทุนกันในปี2562ครับ BJCHI นะ BJCHI นะครับบอกว่างานในมือมีกว่า 2,000 ล้านบาทครับหลังจากที่คว้า งานแรกของปีนะครับนะจากซานโตสออนชอร์นะครับซานโตสออนชอร์อัพสตรีมนะฮะก็ลุ้นได้งานส่วนเพิ่มอีกนะอีก2ปีนะครับนะ BJCHI นี่นะฮะก็งานพวกเขาเรียกพวกงานพวกนี้นะครับก็เริ่มเยอะขึ้นนะหลังจากที่ราคาน้ำมันนั้นเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทางฝั่งของซิงเกอร์ครับเพิ่มทุนอีก432ล้านหุ้นจัดสรร RO ฮะไม่เกิน216ล้านหุ้นในอัตรา5:4นะในการรองรับวอลเลนนะครับแล้วก็มัดแมนครับส่งบริษัทย่อยเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ในปารีสฮะเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็รองรับการขยายงานในต่างประเทศนะครับมัดแมนท่านผู้ฟังยังคงจำได้
ได้นะฮะนะครับนี่เป็นภาพข่าวของตลาดในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเราไปดูในภาพของทองคำกันบ้างฮะท่านผู้ฟังครับในภาพของทองคำในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ 1282.30 ครับราคาณเวลานี้นะ 1282.30 ครับค่าเงินบาท 32.5 บาท 5 สตางค์นะครับก็ยังทรงๆนะไม่บวกไม่ลบเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกันกับเมื่อวานนี้นะฮะส่วนราคาทองบ้านเราวันนี้ก็ทรงตัวเหมือนกันราคาขายออกอยู่ที่ 19,500 ราคาซื้อเข้าอยู่ที่ 19,400 บาทต่อบาททองคำนะครับนี่เป็นภาพของตัวของทองคำนะท่านผู้ฟังฮะในตัวของทองคำครับในช่วงเช้าเนี่ยราคาทองคำมีการปรับตัวลงเล็กน้อยขณะที่เช้าวันนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ครับได้มีการออกแถลงการเรื่องวิกฤตการณ์ด้านมนุษยชนและก็ความมั่นคงแห่งชาติถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาในบ้านเรานะฮะจุดประสงค์หลักครับเพื่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์นั้นให้เหตุผลในการสร้างกำแพงว่าเพื่อป้องกันยาเสพติดนะอาจจะกรต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแล้วก็ปัญหาผู้อพยพครับแต่ว่าผู้นำเสียงข้างมากในสภาล่างจากพรรคเดโมแครตนั้นได้ออกมาคัดค้านความต้องการของโดนัลด์ทรัมป์ครับโดยแนนซี่เปโลซี่ฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องหยุดใช้ประชาชนเป็นตัวประกันและเปิดทำการหน่วยงานรัฐได้แล้วนะครับโดยกดดันให้ประธานาธิบดีทรัมป์ครับรีบลงนามรับรองว่าร่างงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสให้รีบลงนามทันทีนะฮะเพื่อจะยุติภาวะการชัตดาวน์นะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับยังจะแนะนำให้นักทุนนั้นจะต้องติดตามความคืบหน้าว่าทรัมป์นั้นจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปหากมีแนวโน้มที่จะยุติการชัตดาวน์ที่ยืดเยื้อก็กระตุ้นแรงขายทองคำเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าประเด็นนี้นะยังคงยืดเยื้อต่อไปนะครับก็เชื่อว่าราคาทองคำนั้นก็ยังคงมีโอกาสนะครับหากราคาทองคำยังคงพยายามขึ้นต่อทดสอบแนวต้านที่โซน1299 ต่อออนซ์เนี่ยนะแล้วก็สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ก็มีแนวโน้มครับขึ้นไปทดสอบที่1309แต่ถ้าไม่สามารถปรับขึ้นไปได้ก็จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะนะครับโดยแนวรับระยะสั้นนั้นจะอยู่ที่1276ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ฮะแล้วก็แนวรับสำคัญก็อยู่ที่บริเวณ1265ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์นะฮะในทีนี้ในเชิงกลยุทธ์ครับ YLG Bullion บอกว่าถ้าเกิดการอ่อนตัวลงมาอาจจะเปิดสถานะซื้อหรือเปิดลองโพซิชันครับหากราคาทองคำนั้นไม่หลุด1276นะโหลดลงมาแล้วนะครับถ้าลงมาเนี่ยไม่หลุด1276นะฮะนะก็ให้สามารถเปิดลองโพซิชันได้นะครับอย่างไรก็ตามครับลดพอร์ตการลงทุนฮะหากหลุด1265 1265เพราะฉะนั้นเนี่ย1265คือแนวคัทนะฮะแนวคัทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เปิดลองโพซิชันอยู่นะครับก็แนะนำให้ปิดสถานะในบริเวณ1299ถึง1309 1299ถึง1309นี่เป็นภาพของทองคำนะฮะส่วนตลาดหุ้นในแถบเอเชียในช่วงเช้านี้นะครับก็รับความหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับทำให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ที่พุ่งขึ้น3วันทำการติดกันนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับขานรับการเจรจาการค้าแต่ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีความคืบหน้าด้วยดีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนายวิมเบอร์รอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐครับได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสหรัฐและจีนนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะแก้ไขความขัดแย้งทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คงต้องดูนะฮะแต่ขณะเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นข่าวบอกมีข่าววงในด้วยนะท่านผู้ฟังบอกว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะเร่งทำข้อตกลงการค้ากับจีนครับหวังดันให้ตลาดหุ้นฟื้นฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นรายงานมาจากสำนักข่าวบูมเบิร์กนะฮะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นอาจจะทำข้อตกลงทางการค้ากับจีนในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเพื่อสร้างปัจจัยต่อภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงหลังภาวะการลงทุนแล้วก็ราคาสินทรัพย์เสี่ยงนั้นทรุดลงมาตั้งแต่เกิดสงครามการค้ากับจีนนะครับโดยมีแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดครับมีการระบุนะบอกว่าการเจรจาการค้ากับจีนเนี่ยดำเนินการมาเป็นวันที่3แล้วนะฮะในวันนี้นะครับทำให้มีความเป็นไปได้ว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นจะได้ข้อสรุปร่วมกันนำไปสู่การทำข้อตกลงทางการค้านะฮะขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Twitter นะครับบอกว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นดำเนินไปด้วยดีครับซึ่งตรงนี้ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐและก็ตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับนะซึ่งแหล่งข่าวดังกล่าวนั้นก็ยังบอกอีกนะว่าที่ปรึกษาเศรษฐกิจระดับสูงในทำเนียบขาวครับก็อยู่ระหว่างของการจัดทำแผนการแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าแล้วก็ร่างข้อตกลงอันจะเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายฮะนะตรงนี้นะฮะก็คงจะต้องดูฮะเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ยังคงต้องติดตามก็คือเรื่องราวของการจัดสร้างกำแพงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือดูเหมือนว่าทรัมป์เนี่ยก็พยายามแข่งกร้าวอยู่นะครับนะเพราะว่าทางฝั่งของพรรคเดโมแครตนะครับนะเขาก็พยายามที่จะให้
พยายามที่จะยุติให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นยุติภาวะการชัตดาวน์ของหน่วยงานราชการนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับนะส่วนทางฝั่งของจีนเองนะเรื่องราวทางการค้านั้นนะครับเขาบอกว่าจีนบอกว่าข้อตกลงทางการค้าของสหรัฐและจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงใดๆก็แล้วแต่นะครับนะจะต้องเป็นไปในแบบทั้งให้และรับครับทั้งให้และรับครับนะเรื่องนี้นะครับนะก็เป็นข่าวมาจากไชน่าเดลี่ของทางการจีนนะบอกว่าจีนนั้นต้องการยุติความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐครับและจะไม่ยอมอ่อนข้อแบบไม่สมเหตุสมผลฮะและข้อตกลงใดๆเนี่ยจะต้องรวมถึงการประนีประนอมของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับซึ่งจีนแสดงความชัดเจนว่าจะไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าด้วยการยอมอ่อนข้อแบบไม่สมเหตุสมผลและข้อตกลงใดๆจะต้องเป็นไปแบบทั้งให้และรับจากทั้งสองฝ่ายนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะครับนะก็คือเป็นเรื่องปกตินะไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะของทั้งสองประเทศนะครับเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ14:22เราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะฮะเราจะมาพูดคุยกันนะกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับเมฆมันเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่ทั้งพีทีทอนังพีทีทอนังเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีเตรียมพบกับรายการสนทนาประสารถรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้เรื่องราวของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รอบโลกรวมทั้งข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตจากกูรูชั้นนำของวงการและที่สำคัญซ่อมอย่างไรไม่โดนหลอกติดตามได้กับเฮนัทนัทเสรีตันและเฮกัมสมบูรณ์จันทละร่มลำดวนกับรายการ Quality Show อย่างสนทนาประสารถเวลา 16-17 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ 97.0 MHz Quality Newsรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้า 6:00 น.ถึง 7:00 น.กับคนข่าวตัวจริงในรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องดังเราย่อมาให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไพศาลมังกรชัยยาวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิติโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์คุยกับนักวิเคราะห์14:24 น.ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนะวันนี้คุณเจริญน่าจะติดอะไรระหว่างนะฮะท่านผู้ฟังฮะยังไม่ได้รับนะสายเลยนะฮะนะไม่เป็นไรนะครับนะก็ในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังนะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าเรายังคงจะต้องจับตาดูกันต่อนะครับทางฝั่งของบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับนะให้แนวรับของตลาดหุ้นในช่วงบ่ายนี้ที่ 1,600 จุดแล้วก็ 1,595 นะครับส่วนแนวต้านครับ 1,610 แล้วก็ 1,615 จุดนะครับนี่เป็นภาพตลาดในช่วงบ่ายนี้นะฮะนะก็โดยภาพของตลาดนะครับนะที่นักวิเคราะห์มองกันนะครับนะก็เป็นภาพที่สถานการณ์ต่างๆนั้นเริ่มคลี่คลายฮะสถานการณ์ต่างๆนั้นเริ่มคลี่คลายดูดีขึ้นนะครับนะก็เลยทำให้ตลาดนั้นดูดีนะเพียงแต่ว่าเสียงเดียวนะฮะมูลค่าการซื้อขายนั้นยังคงน้อยอยู่นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยทางฝั่งของ Maybank Kim เองให้เอาไว้ที่1,597แล้วก็1,585ส่วนนาต้า1,610แล้วก็1,615นะครับนะ2แนวนะนี่ทางฝั่งของมีแบงค์กิมเองนะครับนะที่มองตลาดในภาคบ่ายนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองทางเทคนิคอลนะครับนะมุมมองทางเทคนิคอลนะครับนะส่วนตลาดหุ้นในแถบภูมิภาคนะครับนะอย่างทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะก็บวกไต้หวันก็บวกญี่ปุ่นก็บวกนะครับออสเตรเลียก็บวกอินเดียก็บวกนะบวกมากบวกน้อยเนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วก็เรื่องราวนั้นยังเรื่องราวเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปอีก1วันนะฮะหลังจากโดยที่นายสตีเวนวินเบิร์กนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานสหรัฐเนี่ยที่ได้ไปร่วมเจรจาด้วยว่าด้วยเนี่ยนะบอกว่าการเจรจา2วันที่ผ่านมาเนี่ยยังคงดำเนินไปด้วยดีนะครับหากย้อนไปดูนะฮะประเด็นที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างที่จะมีหลายประเด็นไล่กันไปตั้งแต่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็กลยุทธ์การเป็นผู้นำภาคการผลิตของจีนการนำเข้าส่งออกไปจนกระทั่งถึงประเด็นด้านพลังงานครับหลังจากนั้นเนี่ยนะจะหลังจากที่คำกล่าวของนายสตีเวนวินเบิร์กนะฮะก็อาจจะตีความไปได้ว่า
การที่ยืดระยะเวลาออกไปเนี่ยเป็นผลมาจากการพูดคุยในระดับที่ลงรายละเอียดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้นะครับอันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวทางการค้านะครับยังคงจะต้องติดตามกันต่อเพราะว่ายังคงจะต้องประชุมกันต่ออีก1วันนะครับส่วนประเด็นเรื่องของ Government Shutdown ของสหรัฐนะก็ถือว่าเข้าสู่วันที่18แล้วนะครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการออกรายการโทรทัศน์นะชี้แจงนะถึงว่าทำไมถึงจะต้องสร้างเจ้าตัวกำแพงนะข้ามแดนเม็กซิโกนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามดูต่อนะฮะในภาคบ่ายนี้นะครับทางฝั่งของบริษัทหลักทรัพย์ปัจจัยกรไทยครับนะลุ้นเซตยืนเหนือ 1,600 จุดถือว่าเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญนะเพื่อลุ้นดัชนีนั้นขึ้นไปที่บริเวณ 1,620 จุดนะฮะสำหรับหุ้นที่แนะนำในภาคบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็มองไปที่ AOT เพราะว่ามีเซนติเมนต์เชิงบวกจากการยืดอายุฟรีวีซ่ายาวไปถึง30เมษายนนี้นะครับซึ่งจะครอบคลุมช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็สงกรานต์นะครับก็เป็นการหนุนการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยบวกระยะสั้นจากการออก TOR สำหรับการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งน่าจะออกภายในเดือนนี้นะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับนะก็นอกนั้นครับก็คงจะต้องมีเรื่องที่จะต้องติดตามอยู่นะครับนั่นคือวันพฤหัสเนี่ยจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของ FOMC ที่ประชุมไปเมื่อวันที่18 19ธันวาคมเวลาประมาณสัก 02:00 ตามเวลาในบ้านเรานะครับวันคืนวันพฤหัสนะ 02:00 นะครับรวมไปถึงรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เรานั้นพอเราเนี่ยสามารถที่จะเฝ้าติดตามนะครับเพื่อที่จะดูความเป็นไปของตลาดในวันรุ่งขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ 14:28 นาทีเดี๋ยวเราไปคุยกับอันนี้ดีกว่านะฮะคุณรณกิจสารดวงนะฮะหรือว่าเด็กแนวนะครับนะว่าวันเนี้ยนะครับในภาพตลาดอย่างเงี้ยเขามองอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็หุ้นแถว2มาหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันดีกว่านะครับนะกับคุณรณกิจสารดวงนะฮะเพราะว่าวันนี้คุณเจริญเนี่ยไม่น่าจะได้เข้าล่ะนะครับนะก็คุณรณกิจมาแล้วนะครับชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นครับสวัสดีครับคุณณพงษ์ครับสวัสดีครับจะไปต่อได้ไหมเนี่ยขึ้นผมดูโอเคผมดูโอเคครับแต่ว่ายังไม่เกินแนวต้านที่เคยให้ไว้คือประมาณเท่าไหร่1612ยังไม่น่าจะเกินช่วงนี้ใช่ครับใช่ครับนะฮะถ้าเกิดมันถ้าผ่านแนว12เนี่ยมาว่ากันคือถ้าเกิดผ่านแนว12เนี่ยมันจะไป1640เลยนะแต่ผมว่ามันยังไม่ง่ายครับยังไม่ง่ายนะครับต่อให้เรื่องของสาธารณจีนจบเนี่ยครับก็จะเป็นวันแท็กวันนั้นแหละนะฮะเป็นวันแท็กวันนั้นวันนี้ตอนช่วงนี้ก็เล่นลุ้นไปเล่นเป็นรอบไปดีที่สุดครับไอ้หุ้นแถว2จะเริ่มมายังถ้าเป็นอย่างเงี้ยอะไรนะครับหุ้นแถว2จะเริ่มมายังหุ้นแถว2เท่าที่ดูตลาดตอนนี้ก็เล่นอยู่นะเล่นอยู่ใช่มั้ยเล่นแถว2ก็เล่นแถว2คือเล่นได้ทั้งวอลเลนแล้วก็เล่นได้ทั้งหุ้นในกลุ่มการเงินเล็กเหมือนว่าเล่นหุ้นแถว2มาเล่นเงินเล็กๆนี่แต่ตอนนี้มันเล่นกระจายไปหมดแล้วอ๋อมันเล่นกระจายนะอย่างเงี้ยว่าหุ้นเริ่มกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่าไปหวังกับเป้าดัชนีมากนะครับดูเหมือนจะเล่นเป็นรายตัวอย่างเป็นรายตัวดีกว่าพลังงานเนี่ยอย่างเช่นดูพลังงานนะครับสพมาครับ PC ไม่มาอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันจะเล่นเป็นรายตัวจริงๆครับครับวันนี้ให้ตัว World Gas ครับWorld Gas ตัวย่อคือ WP WP ครับWP เนี่ยเขาทำแก๊สเป็นถังนะฮะครับแล้วเขาจะมีโปรเจกต์2-3โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับครับก็คือโปรเจกต์ที่เรื่องของโรงไฟฟ้า50เมกะวัตต์แล้วโปรเจกต์จะไปเทคโอเวอร์บริษัทเดินเรือนะครับครับวอลแก๊สเป็นบริษัทที่กำไรดีครับกำไรปีนึงประมาณ300ล้านกำไรดีมากนะครับคิดว่าหลายคนไม่ได้ดูข้อมูลรุ่นตัวนี้เลยแต่เข้าไปดูแล้วโอ้กำไรดีครับปี10เท่าเองนะครับบอกว่าวอลแก๊ส WP ตัวนี้ราคาน่าจะมีฐานดีกว่านี้เพราะว่าครับฟันดาเมนทัลที่โบรกเกอร์ให้เนี่ยค่อนข้างไกลครับ9.70 บาทนะฮะเพราะ PE เขาต่ำฮะครับนะก็ให้แนวต้านไว้ก่อนนะครับตัว WP แนวต้านนะครับรอบนี้ผมมองอยู่ที่เอาต้านสั้นก่อนนะครับ5.80นี่6.00เลย6ท่วนเลย6ท่วนเลยครับครับมันกระพริบช่อง1 5ตังค์แล้วนะครับแนวหลุดครับอย่าให้หลุด520ครับ520นะเป็นแนวหลุดครับแค่นี้โอ้ตัวนี้เวลาเล่นเขาเล่นสนุกนะเนี่ยตัว WP ตัวนี้ใช่ตัวนี้ต้องบอกถ้าดูการถ้าลงทุนดูกราฟเป็นจะเห็นเลยว่ามันเริ่มมานะครับครับเริ่มมามันกำลังจะมาได้ค่อนข้างดีครับฝากดูครับได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับWP นะครับนะก็มองแนวต้านเอาไว้ที่6บาทนะครับนะส่วนแนวคัทนะ5.20 บาทนะครับแนวคัท5.20 บาทนะครับนะ WP นี่ท่านผู้ฟังถ้าจำได้นะครับแต่สังเกตเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยนะฮะเขาก็เล่นดีนะครับเวลาเล่นเนี่ยเขาเล่นดีนะฮะก็เล่นมาแบบเป็นพายุเลยทีเดียวนะครับนะเพราะนั้นในช่วงนี้นะครับไม่ว่าตลาดจะดีจะอะไรไงแล้วแต่นะครับนะเนื่องจากว่าภาพของตลาดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะมันเริ่มเปลี่ยนนะฮะแล้วก็มันเปลี่ยนในชนิดที่เรียกได้ว่า
เปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วปี2561นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนี้นะครับหลายๆคนนี่บอกว่าแหมพอเข้าตลาดหุ้นมาเนี่ยนะครับก็หวังที่จะขุดทองในตลาดหุ้นนะครับแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือนาทีนี้นะครับถ้าเราจะมาขุดทองขุดอะไรกันในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับพยายามที่จะตั้งจุดสต็อปลอสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญนะครับในช่วงจังหวะที่ราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะแยะนะครับลงมาเยอะแยะแล้วไปเจอของถูกนะครับเจอของถูกด้วยนะครับอัตราการเติบโตดีด้วยนะครับปันผลดีด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปสะสมได้นะครับแต่มีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตดีนะครับปันผลดีราคาถูก PE ต่ำนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเนี่ยเป็นหุ้นคอมมูนิตี้อันนี้ต้องย้ำก่อนนะฮะเป็นดอกจันเอาไว้เลยนะครับถ้าเป็นคอมมูนิตี้นะครับอันนี้คอมมูนิตี้นี่ก็จะมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงนะนั่นก็คือความเสี่ยงเรื่องราวของภาวะตลาดรวมภาวะของตลาดโลกนะฮะอันนี้นะฮะก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับก็รีมาร์กเอาไว้นะครับเราอย่าไปมองเชิงบวกต่อตลาดต่อตัวหุ้นอย่างเดียวนะครับต่อตัวธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องไปมองเชิงลบเนี่ยนะเอาไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับที่จะทำให้เรานั้นมาไม่พลาดในแง่ของการลงทุนนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าในช่วงนี้ไม่มีอะไรง่ายนะสำหรับการลงทุนครับเมื่อไม่มีอะไรง่ายนะครับเราก็ต้องรู้จักที่จะต้องระมัดระวังตัวเองนะครับอย่างน้อยครับเพื่อที่จะทำให้พอร์ตของเรานั้นในปีนี้เป็นพอร์ตที่ดีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนฮะในปีนี้เนี่ยเราก็คงจะมีหลากหลายกิจกรรมที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะโดยเฉพาะครับวันที่23 กุมภาพันธ์นะฮะเราก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังนั้นไปไหว้ราหูเพราะว่าราหูนั้นเลข8เลข8ก็เป็นเลขราวเรื่องราวของการเงินเลขราวของความร่ำรวยเลขราวของเลขของตลาดเงินน่ะนะเอาง่ายๆนะครับนะถ้าท่านใดสนใจนะครับนะก็ใครที่มีการแจ้งมาแล้วว่าสนใจที่จะไปด้วยนะครับนะก็ผมก็จะจดเอาไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยพอได้ข้อสรุปอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการไปเนี่ยนะครับก็คือไปร่วมกันนะครับแล้วก็การไปร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะจัดที่จัดทางนะครับให้ท่านผู้ฟังนั้นไม่ไปปะปนคนอื่นจัดที่จัดทางไม่ให้ไปปะปนกับคนอื่นนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของพวกเราเองนะครับแล้วก็เราก็จะพูดคุยกันเรื่องราวของการลงทุนในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องทำการไหว้อย่างนี้ที่แบบถูกต้องเลยอ่ะนะครับถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันในช่วงของต้นปีนั่นก็คือไหว้พระราหูเพราะว่าวันที่22เนี่ยพระราหูนั้นจะโคจรแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทางนะฮะถ้าเปลี่ยนทางเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาศัยจังหวะนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะไปขอพรจากท่านจากราหูนะฮะเพื่อที่จะให้ทำให้เรานั้นเฮงๆในปี2562นะครับ14:34นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะไปพูดคุยกับคุณประสิทธิ์กรโชคอนันต์บรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้น insight.com ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับแม่มันเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่สดสดสดใหม่ใหม่ใหม่ทำพีทีทอนั่งพีทีทอนั่งเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเริ่มต้นลงทุนเมื่อไหร่ดีผมจะบอกเสมอว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการลงทุนหุ้นที่แพงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่น่าสนใจแต่อาจจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงอย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำนะครับให้มองเป็นโอกาสในการซื้อของดีในราคาถูกติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97ห้ามพลาดนะครับข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยยศวัฒน์พงประภาสทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz
โฟกัสตลาดทุน14:36 น.ท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดในภาคบ่ายแล้วนะฮะก็ปรากฏว่านะครับนะตอนนี้ยังบวกได้อยู่นะครับ 1,598.72 นะฮะในช่วงบ่ายมานี่เปิดแล้วหลุด 1,600 นะฮะหลุด 1,600 นะครับแล้วก็ลงไปต่ำสุดตะกี้ที่ 1,598.31 นะครับบวกไป4เหลือบวก 4.31 จุดตอนนี้ 1,599.92 ครับบวก 5.92 จุดลด 0.37% มูลค่าการซื้อขายก็ 22,019.79 ล้านบาทนะฮะในช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณประสิทธิ์กรชกนันท์บรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซด์ .com นะครับเราไปฟังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้คุณประสิทธิ์นั้นมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังนะฮะในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายนั้นถ้าเราดูนะฮะอย่างเมื่อวานนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายนั้นในช่วงเช้าเนี่ยดูดีนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะผลักดันต่อไปนะครับแต่ว่าก็ไปต่อไปไม่ไหวนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันในวันนี้นะฮะว่าภาคบ่ายนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงนี้ครับเราไปคุยกันนะฮะกับคุณประสิทธิ์กรชกนันท์บรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซด์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับผมครับแหมดูพอบ่ายมานี่หลุด 1,600 เลยนะเนี่ยก็เป็นการเทสเอาในการทดสอบเป็นการทดสอบนะดูที่ว่าเอ๊ะว่าจะยืนได้ไหมนะเพราะว่าตรงไอเรีย 1,600 ก็ต้องใช้เวลาครับนะเหมือนกับเราเวลาเราจะสร้างบ้านที่มันแข็งแรงหรือจะเป็นยังไงก็ต้องแบบว่าต้องลงเสาเข็มใช่ไหมครับนะก็เหมือนกันครับผมในการที่จะยืนตรง 1,600 ได้ที่เหนือ 1,600 ได้แบบว่าสตองเนี่ยมันก็ต้องย่ำเน้นย่ำกันแบบว่าหลายรอบหน่อยครับถ้าเกิดว่าไปปึ้งทีเดียวแหมวันที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์อาจจะแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วก็ได้คุณธนพงศ์อาจจะทิ้งดิ่งก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มนั้นมันบางมากท่านผู้ฟังขอแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าไหมนะฮะเอาแบบว่าความชัวดีที่สุดครับผมจนมันว่าตลาดหุ้นปีหมูทองหมูยองหมูกรอบหมูแผ่นเนี่ยก็เป็นที่แบบว่าแล้วก็ต้องใช้กำลังเหมือนกันนะแต่ว่าดูแล้วในแง่ของปัจจัยในตัวแปรในเชิงลบในส่วนของปี62หรือปีนี้นะคิดว่าคงจะไม่ผันผวนหรือแกว่งเหมือนกับในรอบปี61ที่ผ่านมาคุณพงษ์ครับนะเพราะว่าราคาหุ้นต้องบอกเลยว่าโอ้โหลงมาคือสะท้อนแบบว่าแหมยิ่งกว่าสะท้อนอีกสะท้อนถ้าแบบมีกำแพงนะตอนนี้มันไม่มีกำแพงหุ้นหลายตัวถูกตอนนี้ราคาถูกนะฮะซึ่งมันแบบเห็นแล้วแบบว่าโอ้โห PE ถูกครับอย่างงี้อย่างงี้นะแต่แล้วก็มานั่งดูนะ PE ถูกต้องดูดิว่าเขามีศักยภาพมีแคชโฟลว์มีกระแสเงินสดในการจะสามารถดิวิเดนด์ให้กับทางด้านของผู้ถือหุ้นทุกคนได้หรือไม่ครับนะบางครั้ง PE ถูกแต่ว่าเอ๊ะว่าเงินสดก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนะการปันผลหรือการอะไรก็จะดูแบบอาจจะดูน้อยหรือดูบางลงถ้าเทียบกับคนที่เขาแบบว่ามีกระแสเงินสดเยอะมีกำไรสุดที่ที่มีความต่อเนื่องครับก็จะมีกำลังทรัพย์ในการที่แบบสามารถปันผลได้ในช่วงที่แบบว่าราคาหุ้นที่มันตกต่ำมันอย่าลืมว่าราคาที่มันตกต่ำเนี่ยฮะไม่ใช่เพียงแค่รายย่อยนะครับที่แบบว่าได้รับความทนทุกข์ทรมานครับเจ้าของหุ้นก็ได้รับความทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกันนะผมครับเพราะเวลเขาหายไปมหาศาลอ่ะใช่มันมาทางออกของบรรดาเจ้าของกิจการหรือเจ้าของหุ้นเนี่ยมีอยู่ทางเดียวประตูเดียวที่แบบว่าจะได้เงินนั่นคืออยู่ในเรื่องของการปันผลครับนะฮะเรียกว่าปันผลทีนึงก็ถือหุ้นใหญ่คุณท่านพงศ์เขาก็ได้แบบโอ้โหนะ10 ล้าน100 ล้านอะไรเงี้ยได้เต็มเต็มเป็นปีอ่ะเขาอยู่แบบว่าปันทีเดียวเขาอิ่มแปรพุงกลางสบายยิ้มกลิ่มแล้วอย่างนี้ละกันเพราะตั้งแต่ช่วงปีใหม่มานี่เห็นผู้บริหารหลายรายเลยนะฮะซื้อหุ้นนะครับซื้อหุ้นกลับก็เก็บอ่ะมันลงมาเยอะๆมากก็ต้องเอากลับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าว่ามีการขายเนี่ยอันนี้ชัดจะไม่ค่อยดีว่าเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่าภาวะอย่างนี้นะถ้าการทราบกับผู้บริหารขายหุ้นนะเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตในเชิงลึกไปก่อนว่าว่ากิจการเนี่ยไม่น่าจะดูดีเท่าไหร่นะยกตัวอย่างนะคุณประสิทธิ์มีหุ้นตัวหนึ่ง ETE เนี่ยมีคนในเนี่ยขายออกมาจำนวนเยอะด้วยนะทั้งที่ในช่วงที่แบบราคาสูงๆนะช่วงที่2 บาท 3 บาทนะ
หรือ 4-5 บาทก็ขายได้นะแต่ก็ไม่ขายมาขายในช่วงเนี้ยเออมันทำให้สงสัยไอ้อย่างเงี้ยสงสัยอันนี้ยกตัวอย่างสงสัยคือพูดง่ายว่าเป็นอินเวสเตอร์เป็นนักลงทุนต้องเป็นโรคหวาดระแวงใช่ครับก็คือกลัวไว้ก่อนนะก็สงสัยอ่ะกลัวไว้ก่อนเออช่วงราคาสูงกว่านี้ทำไมไม่ขายมาขายในช่วงราคาต่ำแสดงว่ามันต้องมีข่าวอะไรที่มันไม่ดีแน่เขาอาจจะส่งเอาเงินไปส่งลูกเป็นเรียนหนังสือที่เมืองนอกเมืองนาก็ได้นะหรือว่าต่อเติมบ้านอ้าวแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ทำไมไม่ขายล่ะ2บาทกว่าเนี่ย2บาท3บาทหรือช่วง4บาทไม่ขายขายในช่วงแคทโฟยังดีแคทโฟยังดีแคทโฟนะแล้วบริษัทก็เงียบไปเลยนะถึงมาขายในช่วงต่ำบาทเนี่ยบริษัทก็เงียบไปเลยนะแหมพอไปถึงแล้วว่าเรื่องราคามันตกต่ำโอ้โหวันนี้ดูไพโมพีโมปาดิโมครับปอเอางี้แล้วกันนะโอ้โหนี่คือทางหุ้นอินไซด์นักข่าวเขาพยายามติดต่อผู้บริหารนะคุณธนพงษ์นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาที่มันฟอลทั้งแม่ทั้งลูกมันเกิดอะไรเกิดอะไรในวันนี้ไม่เจอใช่ไหมอยู่ญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นใช่ไหมอยู่เจแปนครับคือเท่าที่ผมได้ข่าวมานะอันนี้ก็เคยคุยนานแล้วนะครับนะก็คือตั้งแต่ไตรมาส4แล้วนะไตรมาส4ต่อเนื่องกันมานะฮะไตรมาส3ไตรมาส4ต่อเนื่องมานะฮะก็ดูเหมือนงบจะไม่ค่อยดีนะฮะคุณประสิทธิ์แต่ก็ไม่ได้จะลงโทษกันแบบแรงแบบสาดมันเดียวนี่มันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบว่าคือบุกเขาไฟระเบิดอ่ะคือตอนที่ผมคุยเนี่ยตอนนั้นมันอยู่ประมาณสัก2บาทนะแล้วมันก็ตีคือเรายิ่งบอกว่าของไม่ดีเนี่ยนะมันก็ยิ่งตีขึ้นมันก็เลยทำเอ๊ะชักไม่แน่ใจละแต่พองบไตรมาส3ออกมานะก็ไม่ลงอีกก็ยังตีขึ้นอีกนะฮะแล้วก็นี้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเจอเรื่องสงครามการค้าเนี่ยสหรัฐและจีนเนี่ยเจอแน่ๆอันนี้โดนเต็มๆเลยเรื่องเหล็กด้วยอันนี้โดนเต็มๆเลยนะไพเนียร์มอเตอร์เนี่ยโดนเต็มๆเลยนะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับข้อจริงที่ผมคุยมาแต่ก็ไม่ได้จะลงโทษกันแบบว่าโอ้โหซัดตูมเดียวฟอร์อย่างเงี้ยนะวันนี้นะวันนี้ซัดตูมเดียวเลยนะแล้วฟอร์พอคือช่วงที่ซัดเนี่ยวอลุ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่พอฟอร์แค่นั้นแหละมาจากไหนไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยแห่ขายหนีตายกันขายมันทะลักจริงนะเอางี้แล้วกันเออหนีตายกันเลยอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอามือไปรับเบี้ยฉันนะครับครับบางคนบอกเอ้ยขอซื้อฟอร์ด้วยกันไหมไอ้พรุ่งนี้อักเต้งอะไรก็ต้องขอเคลียร์ก่อนท่านผู้ฟังฮะพาวเนียร์มอเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยขออนุญาตท่านผู้ฟังเคลียร์เรื่องไอ้ BLDC ก่อนนะเจ้าตัวมอเตอร์ BLDC ที่เขาส่งไปอเมริกานะครับนะซึ่งตัวเนี้ยก็ถึงแม้ว่าจะมีบริษัทร่วมทุนอยู่นะฮะในอเมริกาเนี่ยนะก็คงต้องดูครับเพราะว่าเจอเรื่องราวของเหล็กถ้ายังจำได้คุณประสิทธิ์จำได้ใช่ไหมที่เขาขึ้นภาษีเหล็กอ่ะอืมครับเออเนี่ยแหละโดนนะฮะโดนสองเด้งเลยนะเรื่องการค้าสหรัฐและจีนด้วยแล้วก็เรื่องขึ้นภาษีเหล็กด้วยนะครับเพลเนียมอเตอร์นี่โดนเต็มๆฮะครับผมนะจากนิโมนะมาสู่ตัวนี้กันบ้างนะซึ่งเข้าเขตมาได้ไม่นานวันนี้ก็ออกมีลาแบบว่าโอ้โหแบบว่าตีเล่นกันแบบว่าเมื่อวานลากกันนะวันนี้ก็เร่งกันแบบทะลุจองสุดท้ายก็โดนจัดการในบัตรตนในวัฒนพงศ์นั่นคือ SAAM แซมเห็นแล้วแบบว่าอย่างนี้ยังจะสู้ไหมอะไรไหมผมว่าคนที่แบบว่าแหมนำพามาได้อะไรนี้ก็ต้องระมัดระวังครับน่าถามว่าหุ้นเยอะไหมอะไรไหมแหมไม่น่าทำให้เสียของเนาะหุ้นไม่เยอะ80ล้านหุ้นนิดเดียวนิดเดียวครับนะเรียกว่าแหมเห็นแล้วแบบคนนี้แบบไปเช็ดตัวต่อไปนะในนะ CAZ ใช่ไหมCAZ อันนี้ทำ Oil and Gas เขาบอกแบ็คล็อกในมือเนี่ยโอ้โห 2,800 กว่าล้านทำไม่ทันอ่ะคำถามก็คือคนเล่นหุ้นเชื่อไหมอ่ะ คือคนเล่นหุ้นพูดตรงๆนะตอนนี้แบบว่าไม่มีใครแบบมานั่งส่องพื้นฐานให้ติดเวลาใช่นะทุกคนแบบว่าได้มาปุ๊บก็วันแรกก็ไม่รู้แหละนาทีแรกก็คือขายไว้ก่อนอ่ะครับยอมคือว่าคือขาดทุนเท่าไรก็ยอมอย่างนี้นะครับนั่นก็อาจจะแล้วคนสงสัยว่าทำไมหลักในการลงทุนคิดกันแบบนั้นก็เนี่ยฮะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขายเนี่ยจะได้ราคาที่แบบว่าเข้าเนื้อเข้าตำกระดูกทะลุเอางี้แล้วกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาคือ IPO ถือว่าแบบว่าเสียศูนย์นะพูดง่ายๆใช่ใช่นะก็ต้องดูที่ว่าตัวของ
CAZ ที่สามารถกู้วิกฤตศรัทธาพวก IPO ได้ไหมสร้างอาถรรพ์ได้ไหมครับแม่งานนี้นึกถึงหน้าป๋าเสิร์ฟลอยมาเลยแล้วถึงเย็นนี้ป๋าเสิร์ฟไม่มาด้วยนะหาแล้วเขาอยู่เบื้องหลังแล้วเขาบอกไม่เกี่ยวไม่มาด้วยกูดูกูดูทากูดีเว้ยวันก่อนนี่เพิ่งบ่นอยู่เนี่ยว่าลูกสาวไปกินข้าวไม่ชวนทำให้เขาเนี่ยต้องไปเสียเงินซื้อข้าวกินรอบนี้เนี่ยไม่รู้ไปแอบกินข้าวที่ไหนอีกนะก็ดูกันไปนะผมพูดถึงเรื่องของหุ้นในโลแล้ววันนี้ก็มีน้องใหม่ที่เขาประกาศที่ว่าเขาจะเตรียมที่จะเสนอขายหุ้นในพีโอ280ล้านหุ้นนั่นคือตัวของVL ครับ Enterprise หรือว่าทำธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันนะคุณธนพงศ์ครับนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะของคุณเอกจักรบัวหะภักดีครับนะของค่าย Capital One Partner ก็คือในเครือของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกครับคุณธนพงศ์ครับนายเห็นว่าจะแอบเบลเห็นเขาอยากจะขายช่วงอะไรนะก่อนเลือกตั้งหรืออะไรเนี่ยคุณธนพงศ์นะเขากำลังดูสล็อตดูนู่นดูนี่อยู่ตรงจุดนั้นครับนะก็ถือว่าเป็นหุ้นถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะคุณธนพงศ์นะ280ล้านหุ้นก็เป็นหุ้นใหม่และ200ล้านหุ้นนะอีก80ล้านหุ้นก็เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมนะที่นำออกมาขายร่วมด้วยพูดง่ายๆครับนะก็ต้องมานั่งดูที่ว่าเอ๊ะว่าแม่ตัวที่2ของค่ายโกเบกอะเนาะครับจะเป็นอย่างไรก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าตัวแรกนี่ยังไม่ฟื้นเลยนะเนี่ยโอ้โหตัวแรกเป็นอะไรที่แบบที่ซ้ำกระลำปีอะนะในแง่ของตัวของเกมหุ้นนะหุ้นตรงนะนั่นคือตัวหุ้นของโซนิคคุณธนพงศ์ครับนะแต่ถามว่าเอ๊ะว่าจะแก้ยังไงโอ้แก้ไม่ยากผมว่าการทีนี้ไม่ต้องไปแก้หรอกก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วกันนะคือยังไงว่างบปี61ออกมาก็ต้องมานั่งวัดใจเนี่ยว่านายดร.สันติสุขเองเนี่ยเอาคณะกรรมการบริษัทของทุนเองเนี่ยเขาจะมีแบบมีปันผลนะให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่นะสำหรับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากระเบื้องเอางี้นะครับนะดูที่ว่าจะปันได้ขนาดไหนตรงนี้นะพอพูดถึงเรื่องปันผลแล้วนึกถึงตัวของเนอร์อิสเอ็นเอียครับนะขายแล้วก็โอ้โหตั้งท่าตั้งการเอางี้กันนะประชุมคณะกรรมการบริษัทมาในนาคงได้เห็นมติออกมาว่าจะปันผลแบบว่าถึงรูปถึงคนกระซั้วลำไส้หรือเปล่าต้องวัดใจเสียชูวิทย์นั่นแหละพูดยังไงวัดใจเสียชูวิทย์วัดใจบอดด้วยวัดใจบอดด้วยว่าใจถึงเหมือนเสียหรือเปล่าเสียอยากมากเอางี้แล้วกันวัดใจเสียช้างด้วยนะเนี่ย ประธานอยากช้าง คุณชนิดนะอดีตผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์ MAI ฮะครับผมนะก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองหัวชั่วโมงนี้ถ้าเป็นพวกหุ้นแบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะครับราคาแบบว่าอย่างนี้ก็ต้องมานั่งดูตัวของกำไรแล้วแหละเราต้องดูที่ว่าไอ้ว่านโยบายการจ่ายปันผลเขาเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแต่ใจถึงใจดีขนาดไหนก็ต้องมานั่งดูกันครับครับพอถัดจากเรื่องของตัวนี้แล้วนะครับมาสู่หุ้นอีกตัวนึงนั่นคือตัวของแพนบีคุณธนพงศ์ครับนะล่าสุดมาในทางด้านของบลจ.กสิกรไทยมีการขายหุ้นของแพนบีออกมาครับนะเรียกว่าขายออกมาแค่0.021% ครับนะคงเหลืออีก 4.9951% เหลือต่ำกว่า 5% แล้วคราวเนี้ยขายยังไงก็ไม่ต้องรายงานแล้วไม่ต้องรายงานแล้ว อิสระมีอิสระเตรียมที่แล้วตอนเอาประกันในช่วงนี้แหละนะครับนะอาจจะมีการเล่นขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ขายออกเพราะว่าไม่ต้องรายงานแล้วนี่ไม่รู้เป็นการปรับพอร์ตหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรกันหรือเปล่าครับนะหรือว่าต้องการเฉลี่ยต้นทุนแบบขายเสร็จจะกลับมาซื้อใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะทำไมต้องขายนั่นน่ะสิรักขายทำให้ต่ำกว่า 5% เนี่ยคุณอย่างนี้ทำไมต้องขายหรือว่าขายเพราะว่าผู้ถือหน่วยเขาขายก็เลยต้องขายแล้วเอาเงินมาจ่ายกับผู้ถือหน่วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูนะฮะแต่ที่แน่คือต่ำกว่า 5% จากนี้ไปเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยเราจะไม่รู้แล้วนะครับ
ครับผมอืมครับนะฮะจากเรื่องของบลจ.แล้วนะครับมาสู่ตัวของตัวนี้กันบ้างตัวเจ็บว่าแล้ววันนี้ก็มีแรงแบบว่าซื้อขึ้นมาแบบว่าดันราคาขึ้นมาแบบถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเยอะแต่ถ้าเป็นจำนวนเงินแล้วไม่แยะนั่นคือตัวของ TTBZ อัดยัดแล้วก็ปิด3ตัวครับนะฮะเรียกว่าขึ้นมาช่อง2ช่องก็โอ้โหปานฉ่ำปานนักยังนั่นแหละโอ้โหช่องหนึ่งก็นะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะใช่นะฮะก็เหมือนกับตัวของPSTC คุณธนพงศ์ครับนะฮะวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับตัวของโครงการขยายระบบการส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้เรียบร้อยแล้ว EIA เรียบร้อยแล้วครับผ่าน EIA นี่ก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเป็นข่าวดีที่แบบว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ใช่ครับนะฮะเรียกว่าทำให้เกิดว่าสำเร็จขึ้นมาเนี่ยคงทำให้ตัวของฐานะกิจการของ PTC เนี่ยพลิกหน้ามือพลิกหน้ามือพลิกหน้าตาอะไรได้ทั้งสุดเลยใช่ใช่ถึงขนาดคือเพราะโครงการนี้ถึงขนาดที่จะต้องชะลอโครงการที่เวียดนามกันเลยอ่ะแบบมามุ่งมั่นเอาเนี่ยมามุ่งมั่นเนี่ยแสดงว่าตัวเนี้ยต้องดีกว่าเจ้าตัวโรงไฟฟ้าที่เวียดนามแน่ๆมันเห็นเอาความชัวร์แล้วกันเอาความชัวร์ถึงแม้ว่ากว่าจะเสร็จนะก็ใช้เวลาหลายปีอยู่นะฮะเดี๋ยวบอกเอาไงว่าต้องอดทนถ้าถือว่าเป็นหุ้นลงทุนแล้วกันครับนะราคาก็จะไม่ค่อยลงไปมากกว่าตลาดนั่นแหละพูดง่ายๆนะก็พยายามยืนให้ได้ประคองกันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชครับนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เห็นหน้าของคุณพานุใช่ไหมที่เป็นหัวเรือใหญ่ของ PTC ใช่ครับเขามีการเก็บตัวของวอลเลนนะครับเก็บวอลเลนเรื่อยเลยนะเก็บเยอะๆด้วยทำไมไม่เก็บตัวแม่บ้างเยอะๆไม่เก็บปอเก็บปอนั่นน่ะสิเพราะเก็บตัวลูกนี่ต้องไปแปลงอ่ะไม่รู้ราคาแปลงเท่าไหร่คุณธนพงศ์สามารถดูได้ไหมราคาแปลงเหรอฮะ50ตังค์ฮะคุณประสิทธิ์ฮะโอ้โห ไม่แปลกใจหรอกเขาซื้อลูกเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยฮะนะเรียกว่าเขาขอแบบซื้อลงทุนซื้อวอดีกว่าคือราคาลูกเนี่ย7ตังค์ใช่ไหมบวกกับแปลง50ตังค์นะก็เป็น57ตังค์นะสมมตินะสมมติถ้าซื้อในราคานี้นะครับแล้วก็ PTC ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่63ต้นทุน57บนกระดานอยู่63อันนี้คือถ้าแปลงเนี่ยก็กำไรเลยนะครับแล้วก็สมมติว่าไตรมาส4เนี่ยเขาพลิกกลับมามีกำไรแบบกำไรดีๆราคาหุ้นก็มีโอกาสที่จะทะลุ70ตังค์ได้นะฮะเพราะว่าเขายังมีหุ้นเพิ่มทุนอยู่ด้วยนะครับคุณประสิทธิ์แต่หุ้นเพิ่มทุนเนี่ยเขายืนยันแล้วว่าจะไม่ขายต่ำกว่า70ตังค์แน่ๆโอ้เหรอฮะฮะคือเขาคือขายต่ำกว่าคนที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนไปคราวที่แล้วอ่ะไม่ได้ คือเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกคือบอกว่าถ้าจะเอาหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือเนี่ยถ้าจะขายเนี่ยราคาเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าที่ขายให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยครั้งที่แล้วเขาบอกอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังพอมองเห็นความหวังของการแปลงวอลเลนได้อยู่แปลงแล้วมีกำไรอ่ะเอาง่ายอืมนี่เข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมต้องซื้อวอลเลนเข้าใจแล้วนะโอ้โหยังไงก็กำไรเอางี้แล้วกันราคาแปลง1ต่อ1นะท่านผู้ฟังสำหรับตัวของ PHC Valent นะครับนะเรียกว่าเขามั่นใจอย่างนี้แล้วเขาเห็นกำไรเลยเนาะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวว่าแม่เขาคงถือระยะยาวกว่าคุณพานุเอางี้กันนะขายไม่ได้ขายก็ต้องมานั่งรายงานตลาดรายงานกรอตอีกอย่างนั้นครับนะฮะนั่นคือเรื่องราวของ PHC คุณธนพงศ์เพราะว่าเขากำหนดนะเอ็กซ์ไซส์นะครับวันที่28มกรานะครับโอ้โหเดือนนี้เลยนะใช่ครับโอ้เอ็กซ์ไซส์วันพระด้วยคุณพระวงแรม8ค่ำเดือน2ฮะวันที่28นะครับ28มกรานะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็กำไรอยู่แล้วถ้าดูนะเพราะว่าจากนี้ไปนี่ก็ไม่มีละไม่มีการซื้อการขายละนะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นคือเวลาเราดูสัญญาณการซื้อขายของผู้บริหารหรือว่าผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยนะเราสามารถจะหาทรายอะไรได้หลายอย่างเลยนะคุณประสิทธิ์เนาะครับผมครับแหมผมพูดถึงเรื่องสัญญาณของผู้บริหารมาดูสัญญาณจากบริษัทบ้างนั่นคือตัวของซิงเกอร์ประเทศไทยคุณธนพงศ์โอ้นี่ก็เปลี่ยน CFO อีกเปลี่ยนไม่ทันไรคุณธนพงศ์โอ้โหวันนี้เขามีการประกาศระดมทุนแบบว่า3ระลอกขึ้นครับ
นะเรียกว่า RO ก่อนครับนะ RO เดี๋ยวเขาใจดีนะแถมฟรีตัว Valent ป2ใช่ครับผมครับนะสามวันแล้วรอบ1คือ RO แล้วรอบ2คือการใช้สิทธิ์ของ Valent 1คืออายุ2ปีนะคุณธนพงษ์นะครับส่วน Valent 2เนี่ยของซิงเกิลอายุ4ปีครับมาร์กราคาใช้สิทธิ์เลยคือราคาใช้สิทธิ์คือ14บาทต่อหุ้นครับส่งสัญญาณกันแบบชัดๆตรงๆครับนะแต่ว่าจะถึงได้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูต้องมานั่งดูมานั่งวัดใจในอนาคตเอาอีกแล้วกันครับนะถือว่าเป็นการที่แบบว่าเปิดมาปุ๊บโอ้โหซิงเกิลแบบว่างานนี้แบบว่าเปิดลั่นกองระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเลยถึงอย่างนี้ครับนะเรียกว่าแถมอ่ะพูดง่ายจูงใจร้อยคนมาใช้สิทธิ์อ่ะนะแถมทั้งสองตัวนะคุณธนพงษ์นะครับผมเออแถมโบหนึ่งแถมโบสองในสัดส่วนการ RO นี่ก็อยู่ที่ห้าหุ้นเดิมต่อสี่หุ้นใหม่นะครับสัดส่วนนะฮะตรงอยู่นี้นะฮะก็ต้องมานั่งดูวันนี้ว่าเอ๊ะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนตัวของโบแลนด์เนี่ยนะฮะก็ 2.5 หุ้นเดิมได้หนึ่งโบครับนะครับต้องมานั่งดูซิว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องมานั่งไล่ๆดูกันนะตัวของซิงเออร์เองก็ถือว่าโอ้พอเล็กขนาดนั้นเนี่ยผมว่าก็นะต้องมานั่งดูที่ว่าเขาจะทำได้ตามแผนไหมเพราะเขาบอกว่าเขาจะบอกถ้าคนแบบว่ามาใช้สิทธิ์ทุกอย่างนะครับทั้งแบบว่าทั้ง RO ทั้งคนใช้สิทธิ์วอลเลนต์เอามาแปลงอ่ะพูดง่ายๆเคยใช้คืนมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับแล้วก็จะไม่ชำระคืนเงินกู้ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ล้านนะพูดง่ายๆครับนั่นแล้วจะชำระเงินในภายในไตรมาส4ปีปีนี้ครับแล้วก็มารองรับการขยายธุรกิจพวกสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันแล้วก็สินเชื่อเพื่อสินค้าจริงๆพาณิชย์เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าความต้องการในการใช้เงินในปีนึงประมาณ300ล้านครับในช่วงปีนี้จริงๆถึงปี64ครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาจะมาขยายธุรกิจพวกสินเชื่อบุคคลแล้วสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับผมได้ครับที่ว่าจะใช้เงินปีละประมาณ500ล้านบาทครับโอ้เสร็จทิ้งท้ายเลยครับผมครับผมนะไงก็ในภาวะการอย่างนี้ต้องรอนะรอดูที่ว่าผลการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยจะจบลงแบบไหนได้ครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณเสร็จนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลาแล้วครับท่านผู้ฟังช่วงหน้าพบกับคุณยุทธนากระบวนแสงแล้วก็มันได้ช็อตครับส่วนแม่วันนี้แล้วผมธนพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับแม่มันสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีที